สดีค่ะวันนี้พี่อ้ํามี how to สอนแต่งหน้าลุคออกเดทวันวาเลนไทน์หวานๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะเพราะว่าแฟนพี่อ้ําอ่ะชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยชอบให้แต่งเร็วๆเพราะว่านางไม่ชอบรอนานเนาะวันนี้เราก็เลยจะแต่งหน้าโดยไม่ใช้รองพื้นนะคะก็จะใช้แค่แป้งผสมรองพื้นกับคอนซีลเลอร์แค่นั้นนะคะก็คือเป็นลุคที่เราแบบแต่งประจําอยู่แล้วเวลาเราไม่ได้ออกอีเวนต์เราก็ไม่เคยใช้รองพื้นเลยนะก็แค่เอาแบบคอนซีลเลอร์ลงแล้วก็แป้งลงก็คือจบเลยก็จะได้ลุคสวยปังแบบนี้เลยแกพี่อ้ําชอบมากเลยอ่ะพี่อ้ําว่ามันดูสวยอ่ะดูแพงมากๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็จะชอบลุคนี้กันนะคะถ้าอยากรู้ว่าแต่งยังไงไปดูกันเลยจ้าก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้าเราก็ต้องบำรุงผิวหน้าให้พร้อมก่อนนะคะคือช่วงเนี้ยหน้าแหกมากกลับจากญี่ปุ่นมาคือหน้าพังมากนะคะก็มีรอยสิวมีจุดด่างดำคือเยอะมากอันนี้ก็คือสิวขึ้นมาอีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มใช้เป็นตัวนี้ก่อนเลยนะคะ Mercy Vitamin C Extra Bay Serum อันนี้เป็นสูตรของคุณหมอนะคะมีวิตามิน C ถึง3อนุภาคแล้วก็มีสารสกัดต่างๆมากมายเลยในขวดนี้ข้างในจะเป็นหัวดอปเปอร์เป็นวิตามิน C แบบเข้มข้นแบบนี้เลยขวดสีชามันจะทำให้วิตามิน Cไม่เสื่อมนะคะถ้าเป็นขวดใสๆอะไรเงี้ยบางทีมันจะเสื่อมง่ายแต่ว่าพอเป็นขวดสีชาปุ๊บมีสติ๊กเกอร์ทับแบบนี้นะคะเป็นขวดทึบแสงอะวิตามินซีมันก็จะเสถียรมากขึ้นนะคะเนื้อมันจะนึบๆนิดนึงแต่ว่าไม่เหนียวนะคะคือแบบซึมง่ายแต่งหน้าติดทนขึ้นด้วยพอใช้ตัวนี้มันจะช่วยเรื่องรอยดำได้ดีมากๆเลยแล้วก็รอยฝ้ารอยกระต่างๆจะทำให้ผิวใสด้วยนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆได้ดีมากๆกลิ่นหอมมากคือชอบกลิ่นนี้มากเลยนะคะตอนนี้มีโปรด้วยนะคะที่ว่าสารจาก590บาทเหลือ390บาทคือคุ้มมากๆใครที่อยากได้อยากลองเมอร์ซี่ตัวนี้นะคะให้รีบไปตามตอนนี้ได้เลยเพราะว่าคุ้มมากราคาน่าซื้อมากๆเลยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่พี่อ้ําต้องใช้เป็นประจํานะคะก็คือกันแดดนะคะวันนี้พี่อ้ําเลือกใช้กันแดดของ Nivea ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีสารลูมินัส630ที่ทําให้ไม่เกิดฝ้า3คือมันเป็นฝ้าง่ายมากเพราะฉะนั้นพี่อ้ําอ่ะต้องทากันแดดตลอดเลยไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกนอกบ้านนะคะกันแดดนี่คือแบบเป็นสิ่งสำคัญมากๆอ่ะแล้วพี่อ้ําต้องทาแบบเยอะอ่ะให้มันกันได้จริงๆอ่ะคือเรามีริ้วรอยเยอะมากนะคะรอยสิวที่เราเพิ่งกดไปแล้วก็สิวใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นรอยฝ้าอีกเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการปกปิดจุดต่างๆนะคะพี่อ้ําใช้คอนซีลเลอร์ของทาร์ตอันนี้นะคะเราลงเฉพาะจุดที่เราต้องการที่มันเป็นจุดด่างดำเป็นรอยสิวไม่จำเป็นจะต้องทาทั้งหน้าเพราะว่ามันเปืองเอาเฉพาะจุดหลักๆก็พอนะคะพอเดี๋ยวแป้งตัวต่อไปที่เราจะลงอ่ะมันปกปิดดีมากมันสามารถปกปิดริ้วรอยเล็กๆต่างๆได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาเฉพาะรอยเข้มๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใจแล้วก็กวนใจนะคะก็คือทาลงไปเลยต้องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้คอนซีลเลอร์เนี่ยมันเซตตัวก่อนใช้ฟองน้ำไข่ของ Beauty Blender ค่อยๆกดลงไปนะคะที่ตัวคอนซีลเลอร์กดเบาๆเบาๆมืออย่ากดแรงเดี๋ยวมันหลุดออกมาหมดนะคะกดเบาๆเวลากดก็ท่องไปด้วยยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอมันจะทำให้เวลากดเราแบบเบามือเพราะว่าคำว่ายุบหนอพองหนอมันเป็นความแบบซอฟๆนึกออกปะโอเคตอนนี้เราก็ลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาพี่อ้ําจะใช้แป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะคะแป้งรินซูเปอร์เพอร์เฟคพาวเดอร์ฟาวเดชั่น SPF 10 PA+ เป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นสูตรปกปิดพิเศษมันจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ดีมากๆเลยนะคะเนื้อแป้งแบบเนียนละเอียดมากแล้วก็ปกปิดดีมากๆเลยนะคะแป้งจะมีทั้งหมด2เบอร์อันนี้เป็นเบอร์01เหมาะสําหรับผิวขาวอมชมพูอันนี้เบอร์02นะคะผิว2สีโทนเหลืองเบอร์02เหมาะกับผิวพี่อ้ํามากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็คุมมันมากๆใช้ฟองน้ำที่เขาให้มากดลงไปเลยนะคะห้ามปาดนะเพราะว่าถ้าเราปาดปุ๊บเดี๋ยวคอนซีลเลอร์จะหลุดเพราะใช้กดเอาเห็นป่าวว่าเนื้อมันเนียนละเอียดมากๆเลยอ่ะแกแล้วก็เบลอรูขุมขนได้ดีมากๆเลยนะคะมองไม่เห็นเลยว่าเรามีรูขุมขนกว้างแกคือเลิศมากและตัวนี้ก็มี SPF 10 PA+ ด้วยนะคะช่วยป้องกัน UV ได้ถ้าใครอยากได้ปกปิดเยอะๆสามารถเอาฟองน้ำไปชุบน้ำก่อนแล้วก็มาทาแป้งแล้วก็ทาลงไปที่หน้าได้นะคะก็จะปกปิดมากขึ้นไปแบบ full coverage เลยนะคะเฮ้ยแป้งผิวเด็กปะเนี่ยทาแล้วแบบหน้าเด็กขึ้นเหมือนแบบดึงอายุลงมานะคะจาก35กำลังจะ36ดูเหมือนแบบว่า27 28เหลือแกหุยชอบนะคะสำหรับใครที่สนใจหาซื้อได้ที่ Facebook Fanpage Lin Thailand หรือว่า LINE @ Lin Thailand นะคะแอดไปได้เลยแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศในราคา299บาทเท่านั้นเลิศมากนะคะปื้มปราบปื้ม ปราบปื้มใจมากนะคะแป้งคนไทยที่คุณภาพดีๆเราก็อยากแนะนำนะจ๊ะวิธีการเขียนคิ้วของพี่อ้ําจะเริ่มวาดจากฐานก่อนนะคะพอเราได้ฐานล่างนะคะเราค่อยเริ่มจากฐานบนคิ
้วเรามันยังไม่เป๊ะอะแกสังเกตว่ามันจะมีความแบบโป๊ะๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเรารีบเขียนเนาะเราก็จะใช้แป้งแบบนี้กับคอนซีลเลอร์ในการเก็บใต้คิ้วจะเริ่มแต่งตากันแล้วนะคะพี่อ้ําก็จะใช้เป็นพาเลทมิทีนอันนี้นะคะเป็นพาเลทที่แบบสวยมากแล้วก็สีเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะจะใช้เป็นสีนี้ละกันนะคะเป็นสีแบบว่าออกส้มๆนะคะสวยๆหวานๆเนาะใครที่กำลังมองหาพาเลทแต่งตาสีปังๆสวยๆราคาไม่แรงอยู่คือแนะนำเลยนะคะมิทีนอันนี้คือเลิศและก็ทาใต้ตาด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ดัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเป็นการกรีดไอลิเนอร์จะใช้แป้งแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่สมูทโตช่วยหลอกเมคอัพฉีดลงไปที่แป้งนะคะใช้อายแชโดว์สีดำแตะลงไปแล้วก็วาดจากหางตาขึ้นไปก่อนจะใช้เป็นอายไลเนอร์ดินสอของเคสตัวนี้ในการเก็บใต้ตานะคะใต้โคนขนตามองต่ำนะคะแล้วก็กรีดลงไปพี่อัพจะใช้เป็นมาสคาร่าของ Maybelline อันนี้นะคะเป็นมาสคาร่าในดวงใจนะคะคือใช้ยังไงก็คือไม่แพนด้าคือชอบมากแล้วเวลาปัดเนี่ยมันล็อกขนตาให้เราเด้งงอนทั้งวันเลยนะไม่มีตกเลยอะแค่นี้ก็คือเป๊ะปังแล้วนะคะหรือว่าใครจะปัดขนตาล่างด้วยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยแล้วก็ปัดคิ้วด้วยให้คิ้วเราแบบโดเด่ขึ้นไปนะคะเขาเรียกอะไรคิ้วชีฟูเขาเรียกคิ้วอะไรอ่ะเรียกไม่เป็นอ่ะคิ้วอุ้ยเหรอโอ้ยเขาเรียกคิ้วอะไรอ่ะนั่นแหละให้มันเด่ๆขึ้นไปอ่ะกำลังเลือกอยู่ว่าเราจะใช้ปัดแค่มาไหนเพราะว่ามันมีหลายอันมากแล้วก็เลือกไม่ถูกนะคะเอาอันนี้ละกันเป็นของเอเปอร์เป็นสีส้มกลุ่ม RD01คอนทัวร์นิดหนึ่งแล้วกันน่าจะได้ดูเล็กลงเวลาถ่ายรูปจะได้แบบไม่ต้องบีบเยอะนะคะพี่อ้ําขอใช้เป็นคอนทัวร์ของพาเลทนี้เลยของ Benefit Cheek Glitter นะคะคือมันมีคอนทัวร์ที่แบบสีสวยมากนะคะสีนี้เป็นสีที่แบบว่ากำลังดีอ่ะคือแบบไม่เข้มมากเกินไปนะคะเอาแป้งที่เขาให้มาเลยคอนทัวร์ไปเลยเบาๆนะคะนิดนึงนี่เห็นมั้ยหน้าเล็กลงเลยอ่ะมันไปโบท็อกซ์มาเลยอ่ะ100ยูนิตโบท็อกซ์มาครบ14วันแล้วด้วยนะเพราะว่าเห็นผลเลยเอาจมูกด้วยดั้งจะได้พุ่งทั้งที่ว่าดั้งกระโด่งแล้วนะคะแต่ก็คือแบบว่าจะได้ดูมีทักษะแล้วก็ตรงนี้ด้วยจะได้ดูกรามชัดจะได้ทุกคนมีโครงดีเหมือนเราไปทุบหน้าที่เกาหลีมาแล้วเลยเห็นมั้ยอุ๊ยคอใหญ่อยู่เอาให้หมดนะคะจะได้ดูมีทักษะเนี่ยเห็นมั้ยสวยเลยแกอุ๊ยตายแล้วคือแบบเลิศอ่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะตอนนี้คือสวยแล้วเนาะอุ๊ยมีได้ยังขาดอีกสิ่งหนึ่งฉันไม่ให้ไลค์ไม่ได้ฉันต้องให้ไลค์แกเพราะถ้าจะไม่ให้ไลค์นะฉันจะแบบไม่ครบองค์นะคะวันนี้ก็ใช้ไฮไลท์ของเบก้าตัวนี้สีแชมเปญป๊อปใช้มานานมากๆแล้วใช้ดีมากใช้จนหมดอายุไปแล้วเราก็ยังไม่ซื้อใหม่นะคะเพราะว่าเราประหยัดตังค์นะคะปัดลงไปช่วงนี้เลยใช้แป้งแบบใบพัดแบบนี้มันจะปัดแล้วแบบตรงโหนกพอดีสวยเลยนี่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยอุ๊ยโอ้โหปัวเวอร์นะคะแล้วก็ใต้ฐานคิ้วแล้วปัดไปเลยให้มันมาเชื่อมโยงกันตรงนี้นะคะตรงขมับจะได้ดูสวยปังจมูกด้วยหน้าผากด้วยตรงนี้หุยปังมากลดมากตอนนี้ถ้าใครนั่งเครื่องบินผ่านโซนนนทบุรีไปถ้าเห็นอะไรแบบแวบวับแวบวับสะท้อนขึ้นไปไม่ต้องตกใจนะคะนั่นคือไฮไลท์บนแก้วพี่อ้ํานั่นเองนะจ๊ะ คือมันสวยแล้วนะแต่ว่ายังไม่จบอะอยากเปลี่ยนสีลิปอะพี่อ้ําใช้เป็นของ YSL ตัวนี้นะคะสี number 17เป็นสีชมพูแบบสวยมากชมพูตุ่นตุ่นนวลนัวนะคะชมพูลดมากเอาไฮไลท์อันนี้ลงหัวตานิดหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านมูนลิเวอร์นะคะเป็นร้านที่แบบริมน้ำเจ้าพระยาแกบรรยากาศดีมากเลยอะแล้วก็แบบลมเย็นสบายนะคะวันนี้พี่เอฟ 0.5 ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเยอะก็คือกลับไปต้องรีบกินยาแก้ภูมิแพ้นะคะเพราะว่าเป็นโรคคันตาช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยบ
ตอนนี้อาหารเริ่มทยอยมาแล้วนะคะเพิ่งมา2อย่างเองนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตกินก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่อ้ําด้วยนะคะนาจะมาแต่งหน้าสักทีเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะไปแล้วนะ